งแก้วแช่ปลาร้านะคะนี่คือกระบวนการที่จะทำให้ตัวกุ้งเนี่ยกรอบเป็นกุ้งแก้วอุ๊ยกลิ่นดีมากดีจริงจริงชิมนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิก่อนนะคะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำอะไรเห็นตั้งแต่ชื่อคลิปแล้วว่าจะทำอะไรวันนี้เราจะมาทำกุ้งแก้วแช่ปลาร้านะคะไม่ใช่กุ้งแช่ปลาร้าเฉยๆนะเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาป่ะไม่เหมือนคือกุ้งแช่น้ำปลามันจะเป็นกุ้งที่มันผ่าหลังแล้วก็แบะออกมาเป็นเหมือนผีเสื้ออันนั้นคือกุ้งแช่น้ำปลาแต่เราไม่ได้จะทำแบบนั้นเราจะทำเป็นกุ้งแก้วคือเอาไปใส่แก้วกุ้งแก้วแช่ปลาร้านะคะก็คือมันจะกินแล้วมันก็จะกรึบกรึบกรอบกรอบแล้วมันก็จะไม่มีกลิ่นคาวแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยเราขอเล่าเรื่องส่วนตัวให้ทุกคนฟังก่อนซึ่งถ้าใครไม่ได้ติดตามเรามานานหรือเพิ่งเคยดูนะคะก็สามารถกอไปได้เลยนะคะที่นาทีที่ก็คือว่าหลังจากที่เราผ่านสถานการณ์โควิดกันมาฉันก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตอยู่บ้านฉันมันเยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราอะอยากที่จะทำอะไรสักอย่างมากขึ้นเว้ยตอนนี้ก็เลยเป็นในช่วงของการแบบว่าค้นคว้าดูว่าเราอะชอบอะไรอยากทำอะไรนั่นแหละเราก็เลยอยากคุยกับเพื่อนๆอยากถามเพื่อนๆเหมือนกันว่าแบบว่าเอ้ยทุกคนมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไหมฮะอยู่ๆก็เริ่มขายง่ายเริ่มขายตรงไม่เรายังไม่ได้ทำเรายังไม่ทำเราอยากทำรีเสิร์ชก่อนเราอยากทำรีเสิร์ชแล้วเราอยากให้บอกว่าการที่เราถ่ายคลิปอ่ะมันได้รับรู้เรื่องราวของทุกคนจริงๆอยากรู้จากทุกคนเออโมจะอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆโมอยากอ่านและอยากศึกษาว่าคนที่ดูเราเนี่ยผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเหมือนกันบ้างไหมแค่ผู้หญิงเหรอผู้ชายด้วยแต่เรารู้ว่าเธออ่ะส่วนมากเป็นผู้หญิงเพื่อนเราอ่ะเป็นผู้หญิงเยอะกว่านั่นแหละเอาเป็นว่าใครมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับไม่ใช่ค่ะเราเข้าสู่ช่วงโมหิวกันค่ะเราอยู่บ้านแล้วเราอะอยากกินกุ้งแก้วแช่ปลาร้ามากเราไม่เคยกินมาก่อนคือเราเป็นคนชอบกินปลาร้าแล้วเราอยากรู้ว่าถ้าเราใส่ปลาร้าลงไปอะมันจะมีความนัวเกิดขึ้นปะซึ่งวันนี้เราใช้เตรียมกุ้งมาทั้งหมด1กิโลกรัมนะคะทุกคนตัวครับแค่1กิโลกรัมประมาณ20กว่าตัว1กิโลเพราะว่ากุ้งเราตัวใหญ่โมเป็นคนชอบกินพวกแบบไม่รู้เป็นบ้าอะไรชอบกินของสดคือเห็นทีไรต้องกินทุกทีเห็นของสดแล้วเนื้อสั่นเนี่ยไม่ใช่เวลาเห็นเมนูพวกเป็นกุ้งที่เป็นกุ้งสดอ่ะเราชอบมากเพราะว่าเวลามันเข้าปากอ่ะมันกัดเข้าไปแล้วมันจะแบบกรึบกรึบเรามีน้ำแข็งเราใส่โซดาลงไปเอามะนาวมาบีบนะครับแล้วก็น้ำแดงเราใส่โซดานะคะแล้วเราก็เอากุ้งลงไปเนี่ยเราจะทำการนี่คือกระบวนการที่จะทำให้ตัวกุ้งเนี่ยมันหอมชื่นชื่นใจกรอบเป็นกุ้งแก้วแล้วก็จะแช่ไว้นะคะแต่เราแช่กุ้งเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อทำกระบวนการที่พิเศษมากสำหรับกุ้งแก้วคือกุ้งแก้วมันจะต้องหมักกับแป้งมันโซดาออกค่ะนี่คือเคล็ดลับของการทำกุ้งแก้วนะเพื่อนๆครับคือเราจะต้องใส่แป้งมันลงไปแล้วเราก็คลุกนะคะให้แป้งมันเนี่ยเคลือบรอบๆตัวกุ้งนะคะอุ๊ยอยากกินแล้วอ่ะขออนุญาตนะคะใช้มือนะคะเพราะว่าทำกินเองนะคะที่บ้าน ได้แล้วค่ะทำแป้งมันนะคะแล้วเราก็จะเอากุ้งแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงคือไม่เคยทำเหมือนกันนะนี่คือครั้งแรกมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเราใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะใส่ปลาร้าลงไปในปริมาณที่เท่ากับน้ำค่ะสีมันจะเป็นน้ำแช่ที่มันแบบข้นคลักข้นมากใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวโอ้โหกลิ่นมันจะเป็นยังไงอ่ะเห็นแล้วอยากทำอะไรรู้ป่ะทำอะไรไข่ดองปลาทำต่อเลยป่ะล่ะเปิดประสบการณ์คลิปหน้าคลิปหน้าจะทำไข่ดองปลาปลาได้ผมเป็นแล้วเฮ้ยเราอย่าใส่มันไม่เข้มข้นไม่มันต้องใส่ต้องทำจานหน่อยหยิบยากอ
ทำไมถึงมั่นใจมันมีทรงมาแล้วอ่ะคือกลิ่นมันดีมากเลยอ่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้เราก็คือพักกุ้งไว้ละประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราต้องล้างค่ะเป็นมาแล้วทุกคนคุณมั่นใจขนาดไหนครับวันนี้รอดูละกันหน้าตาดูโคตรมั่นใจรอดูละกันนี่กุ้งแก้วดองปลาอุ้ยกลิ่นดีมากดีจริงแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นะคะแช่ไว้แล้วนะคะเรียบร้อยอันนี้ต้องแช่ไว้อีกกี่ชั่วโมงครับประมาณ15นาทีก็ได้กินแล้วค่ะ15นาทีเหรอใช่เราไปแช่ตู้เย็นกันแล้วก็ตำน้ำจิ้มกันค่ะตำน้ำจิ้มกันค่ะใส่กระเทียมลงไปใส่เพื่ออะไรครับหอมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะบีบมะนาวลงไปเลยนะคะใส่เยอะแค่ไหนแล้วแต่ชอบตามใจ น้ำจิ้มโคตรอร่อยแค่น้ำจิ้มก็รู้เลยนะครับจัดจานกันดีกว่าไปต้องไปเอากุ้งออกมาแล้วใช่ปะใช่แล้วจะได้เวลากินแล้วนี่ค่ะสุดสำเร็จของเรานะคะกุ้งแก้วแช่ปลา1กิโลกรัมค่ะมันน่ากินมากขนมจีนชิมนะโอ้ทุกคนอร่อยมากกุ้งมันกรอบมากอ่ะโคตรดีเลยอ่ะมันอารมณ์เหมือนแบบเรากินยำอ่ะแต่ว่ากุ้งมันจะกรอบกว่าเว้ยแล้วเราอ่ะจะได้ริมรสกุ้งแบบเต็มกว่ากรอบมากเนี่ยกินแบบไม่ลองจิ้มอยู่นะมันไม่เค็มเกินไปแล้วกุ้งกรอบมากมันนวลอ่ะมันนวลว่ะอร่อยมากเลยอ่ะดีมากอร่อยมากชิมมั้ยไม่ไหวแล้วครับนี่นะครับชิมเลยชิมเลยชิมเลยตัวโอ้ยเป็นไงฮะโคตรเด็ดเป็นไงโคตรดีดีที่สุดจริงเหรอที่สุดมันแตกต่างกับน้ำปลายังไงคือน้ำปลามันจะเค็มธรรมดาธรรมดาแต่นี้มันมีแบบนัวนัวปลาแล้วกินปลามันไม่ได้แรงมากเว้ยใช่มันแค่โชยๆนิดเดียวอร่อยจริงอ่ะคุณไม่หยุดเลยตะกี้อร่อยจริงอร่อยมากจริงๆเว้ยคือมันอร่อยมากเว้ยชิมไปครับกินน้ำลายรอเลยไปอ่ะเริ่มต่อตับจอนอร่อยเนื้ออร่อยกรอบป่ะกรอบมากกรอบมีข้าวข้าวสวยป่ะข้าวสวยแล้วร้อนอันนี้หิวแล้วนะใส่เครื่องเคียงเลยมะนาวด้วยมะนาวด้วยหนึ่งฝานหนึ่งฝานนะฮะเคี่ยวได้เลยมีลูกโดดนิดๆด้วยจากพริกอร่อยมากเราไปทำตามดูนะคะส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเราขอต่อเลยเดี๋ยวเราทำไข่ดองปลาต่อเลยกำลังมาเราอยากรู้มากว่าไข่ดองปลาแล้วไข่มันจะเป็นรสชาติเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและขออร่อยบ๊ายบาย